คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสักสามใบผมซื้อกันได้อิ่มกันหากว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้คงหลงทางไปไหนแล้วตั้งนานชีวิตต้องดิ้นรนพายุฝนอันโปรยพรานใจบางๆมันต้านทานไม่ไหวนี่เป็นการร้องเพลงแบบหลบลิขสิทธิ์แบบ 3,000% นะแบบลบลิขสิทธิ์จัดๆนะท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีฮะวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องประธานสล็อตกันอีกแล้วท่านผู้ชมนะก็มาอยู่กันหน้าเกมมาจองเวซองนะพี่น้องนะวันนี้นะผมนี่เตรียมมาเลยนะไม่ได้เตรียมเหี้ยเลยนะเพราะว่าผมนี่เล่นเกมเศร้าทําแล้วผมแตกมานะเศร้าทํานี่ผมแตกมาเกือบ 5,000 บาทเกือบ 5,000 บาทนี่ผมแล้วผมจะเอามาเล่นเกมนี่ต่อนะเกมมาจองซองนะผมก็นั่นแหละนะถ้าพร้อมกันแล้วนะเราเข้าไปแลกกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นพันพือนะว่ามันอีมาทางไหนมาทางนี้เยอะถ้าทางลายว่าอะไรพันพือนี่นะ โอเคพร้อมแล้วก็มาแลกกันว่าผมจะไปยังไงพันพือต่อนะพันพือนี่มันอะไรหรือเปล่าวะนะจำไม่ได้นะครับแต่ก็นะว่าพูดได้แค่นี้อ่ะเรามาแลกกันนะว่าผมจะข้อเลนทีเบ็ดเบ็ดซิปก่อนเบ็ดซิปก่อนนะพี่น้องนะเบ็ดซิปก่อนนะมาเริ่มเลยนะเอาผมกดเบ็ดซิปไป300ก็พอนะเอา300ก่อน300ก่อนเดี๋ยวดูเชิงก่อนว่ามันจะไปพันพือมันจะไปพันไหนมันจะไปพันดีหรือว่าพันลายนะถ้าพันลายนี่ก็แม่งวันแม่งยุ่ง คือเหี้ยอะไรอ่ะพูดไปเรื่อยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะนะแต่ผมว่าผมพูดถูกอยู่นิดนึงนะอาจจะแบบมีคำที่พูดถูกบ้างพันพืออะไรเงี้ยพันพืนี่ถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมได้ยินบ่อยนะพันพืแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แต่อีกคำหนึ่งนี่ก็คือโอ้ยเขาฟรีสปินเลยเฮ้ยอะไรวันนี้กูดวงฉลูกฉลกอะฟรีสปินจังวะไปเดี๋ยวเราไปภาคอื่นบ้างนะท่านผู้ชมนะขึ้นจากใต้มาก็เป็นจังหวัดอะไรวะหรือไม่เชื่อเปิดภูมิภาคขึ้นมาแม่งเลยยังไงฮะจะดีจะร้ายหรือจะรักครับยังไงฮะยังไงฮะโอเคครับผมถือว่าสวยงามฮะถ้า5ขีดลงเอ้ยยังไงแตกในหรือเปล่าเอ้ยไอ้เหี้ยไม่ได้ด้วยอ่ะคนตีนจัดอ่ะนะอันนี้ผมจะไม่ยอมเสียเด็ดขาดนะผมจะไม่ยอมให้เสียเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอันนี้ผมได้มาจากได้กำไรมาจากไอ้นี่ไงสาวถ้ำไงซึ่งถ้าเสียผมก็ไม่เสียได้หรอกก็เสียได้อยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียแบบเราจนเราขาดทุนเลยนะท่านผู้ชมนะผมก็จะไม่เสียใจแต่ผมเสียได้พอเฮ้ยง่ายมากแต่กากจริงง่ายมากแต่กากมากด้วยง่ายมากกากมากเอาสิเป็นไงยังเกลือเลยเหี้ยอย่าหาเล่นนะไอ้สัตว์เอาไปเอาดิกูเริ่มเข้าโหมดจริงจังละยังไม่ถ้าจะเกลือขนาดนี้ก็ไม่ต้องแตกว่าหลังไอ้เหี้ยก็แดกๆไปเลย you know เหี้ยโน่พอมแพมอ่ะไอ้สัตว์มีอะไรพูดไปก่อนนะครับไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเอาดิ 2,000 2,500 กูเลิกไม่ได้จริงๆ 2,500 ผมเลิกเลยท่านผู้ชม 2,500 ถ้าไม่ได้นะผมเลิกเลยแม่งพี่สปินก็ยังกาก
จอกจัดอ่ะยังไงจ๊ะอ่ะยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะอึบ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 ชาอึบอึบชาอึบอึบชาอึบชาอึบชาเออโอเคได้ได้เลยอยากเล่นกับพี่อ่ะพี่จัดให้น้องเขาเรียกว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีปากแตกห่างมาดิเฮียเอาว่าเอ้ยเดี๋ยวอย่าเปิดสปีดอ่ะไม่เอาไอ้เชี่ยเป็ดร้อยลืมไปลืมตัวลืมตัวไปขวบเปิดสปีดเฉยเลยเฮียเล่นเป็ดร้อยเออเอาสวยนะเอาดิเออโอ้แม่งหนึ่งขีดโอ้โหหนึ่งขีดไอ้เฮียโอ้แม่งโอ้โหแล้วกระดานแม่งอย่างเฮียเลยกระดานอะไรไม่มีตัวต่อไม่มีไอ้เหี้ยอะไรเลยนะแล้วกูขาดทุนไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อกี้ 4,000 ตอนนี้ 3,000 กูอาจอีกรอบนี้มึงจะยังไงวะไอ้เหี้ยกูถามจริงอ่ะมากูกล้าเลยกูเสี่ยงเลยมาผมวัดเลยแล้วกันท่านผู้ชมนะผมวัดเลยผมไม่ใช่เนวัดดาวแต่ผมคือประธานวัดใจเว้ยเป็นไง ผมไม่ใช่เนวัดดาวแต่ผมคือประธานวัดใจไอ้เหี้ยนะครับมาเดี๋ยวกูจะขวานเครื่องในมึงออกมาเองไอ้สัตว์เออไม่เข้าไอ้สัตว์กูคอนเฟิร์มนั่นเลยไปแล้วไอ้ส้นตีนแม่งเอ้ยกวนตีนจัดเลยไอ้เหี้ยเกมแม่งตลอดอ่ะไอ้เหี้ยคือเป็นอะไรกับกูมากวะวะวู้คือมันกูเกลียดมากเลยไอ้ตอนคอมโบอย่างเงี้ยเมื่อกี้เมื่อดอกเมื่อสักครู่เนี้ยท่านผู้ชมเอามา100นึงกูเสียก็ได้อ่ะกูจะคิดตลอดว่ากูจะเสียแค่100นึงพออ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะมึงไอ้เหี้ยมึงโดนกูแน่มึงโดนกูเซตหย่อฟู้ต่อฟีหม่อฟองห่อใส่ไข่แล้วก็เต็มคาราเบลไอ้น้องเอาดิเอาดิเอาผมปิดตาเลยแล้วกันนะผมไม่อยากจะมองผมปิดตาเลยแล้วกันผมปิดตาเลยผมไม่เห็นนะผมฟังแต่เสียงรู้ว่าคอมโบแต่ไม่รู้คอมโบตัวอะไรแต่ถ้ามีนับเงินอะแบบกริ๊ล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 ิ๊จะน่าจะได้เยอะอันนี้ผมปิดตาอยู่ท่านผู้ชมผมปิดจริงๆนะผมไม่ได้แอบมองแอบอะไรนะผมไม่ได้ตอแหลของพูดจริงนะผมปิดตาอยู่จะฟังแต่เสียงนะท่านผู้ชมนะฮะตรงเหยี่ยงนี้น่าจะเป็นหมุงจุงมะยู่เบิ่นยู่เฮียแล้วนะอันนี้หมุนอยู่นี่หมุนอยู่ปักตรงเหยี่ยงเปียผมนี่หมุงจุงแน่นอนยู่เบิ่นนี่น่าจะเป็น3จุดป่ะถ้าไม่3จุดก็2จุดหรือ1จุดนี่แหละ1จุดไม่มีเอ้ยมีเอ้ยมีป่าวะ1จุดไม่มีดิยูเบิร์นนี่น่าจะไอ้5ขีดเอาจบรอบแล้วเท่าไหร่กูรู้นะว่าไม่ได้ได้เยอะไม่ถึงพันป่าวะ 2,400 ไอ้ส้นตีนี่เหี้ยเบ็ด100ด้วยวู้อย่างกากเลยเหี้ยวันหลังไม่ต้องลงไอ้สัตว์เสียเวลาอยู่หมายเลยกูสาปิดตานึกว่าจะเซอร์ไพรส์ไอ้เหี้ยแม่งเซอร์ไพรส์กลับกูดิโอ้จบเลยเฮียจบเลยนะจบเลยแม่งกระดานส้นตีนยังงี้ไอ้เฮียเข้าฟีสปินเบ็ดลอยแม่งจ่าย 2,000 กว่าบาทไอ้เฮียใครจะอยากเล่นกูท้าจริงๆไอ้เฮียกูอัดอีก30รอบมาไม่ได้กูเลิกจริงละไอ้เฮียเหลือเท่าไหร่กูเลิกเท่านั้นน่ะเหลือเท่าไหร่กูเลิกเท่านั้นน่ะ30หมุนจบอ่ะแม่งยังไงโอ้โหสัตว์เอ้ยกูนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วมึงเห็นไหมเมื่อกี้มีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าเหมือนจะลงถ้าแบบมันคอมโบอีกหนึ่งครั้งมันถึงจะลงอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ไงโอเคแล้วมาติดรอบนี้โอเคอ่ะกูจะรอดูว่ารอบนี้มึงจะกูไม่ปิดตาด้วยอ่ะรอบเนี้ยกูจะหน้าชนหน้ากับมึงอ่ะมาดิผมบังตาเฮ้ยเนี่ยเป็นไงอ่ะบอกแล้วไอ้เหี้ยวันหลังอย่าปิดตาลุ้นนะท่านผู้ชมนะใครที่เข้าฟิลิปปินส์นะอย่าปิดตาลุ้นไอ้เหี้ยไม่แตกเนี่ยต้องเปิดตาแล้วก็จ้องไว้อย่างงี้จ้องแบบเอาหน้าแบบส่องเข้ากล้องไปเลยแบบเผื่อแม่งมองเราอยู่แล้วก็ส่องเข้ากล้องไปเลยตาแบบตาต้องเหลือกตาต้องเขม็งนะแบ
มึงแตกสิมึงแตกให้กูสิมึงแตกให้กูเยอะๆกูเข้าแล้วเนี่ยมึงแตกให้กูอะไรเงี้ยมันต้องจิตส่งกระแสให้มันเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ใส่เสื้อขาวเขาว่ามีแฟนเหี้ยวใส่เสื้อเขียวเขาว่าเหี้ยวเอาเรื่องใครใส่เสื้อเขียวขอโทษด้วยนะครับหมื่นไอ้เหี้ยหมื่นอ่ะต่อยอดครับเขาเรียกว่าการต่อยอดนะท่านผู้ชมฮะบอกแล้วฮะมีเงินล้านก็หมดได้ฮะถ้าไม่รู้ว่า100บาทก็สามารถรวยได้นะท่านผู้ชมนะเอ้ยต่อให้มีเงินล้านก็หมดนะท่านผู้ชมนะต่อให้มีเงินล้านก็หมดถ้าไม่รู้ว่าเงิน10บาท100อะไรเงี้ยก็สามารถรวยได้เหมือนกันท่านผู้ชมนะคือถ้าเราต่อยอดเป็นอะไรแม่งก็ไปราบรื่นนะครับอย่ามาเป็นข้ออ้างเลยว่าเออแม่งทำไม่ได้หรอกเราแม่งไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยค้นหาสิครับนะไม่มีความรู้ก็ต้องไขว่คว้านะครับคือเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรนะเราชอบกินอันนี้อ่ะมันสามารถเอาไปต่อยอดได้ไหมก็คิดดูนะครับลองคิดดู เหมือนเราอ่ะเราทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับแบบเรามีเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไปขายได้นะจริงนะครับไม่ว่าไปขายได้นะเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วก็ไปขายแบบมือสองอะไรเงี้ยก็ไปโพสขายโพสในฟงในเฟซอะไรเงี้ยโอ้โหทางหารายได้มันเยอะแยะมากมายมากเยอะมากท่านผู้ชมนะแต่เราแค่มองไม่เห็นยังไม่เจอยังไม่รู้อะไรเงี้ยเราแค่ลองหาลองดูท่านผู้ชมนะดูอะไรที่มันได้สาระนะครับนั่นแหละความมันจะเข้ามาหาเราเองท่านผู้ชมนะครับถ้าเรารู้แล้วเป็นแล้วก็นั่นแหละง่ายมันจะง่ายทุกอย่างเลยนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรง่ายเกินไปหรอกท่านผู้ชมนะมันยากทุกอย่างแหละนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทำจนชินจนแบบมันง่ายละอะไรเงี้ยนะ นะจริงๆเงิน100บาทเนี่ยต่อยอดได้นะท่านผู้ชมนะเออมันทำได้จริงๆท่านผู้ชมนะแต่มันก็มีหลายอย่างมันคือจะให้ผมมาพูดว่าเออเนี่ยเอาไปทำอย่างงี้คือมันก็ไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะสามารถเอา100เนี่ยไปซื้ออะไรแล้วมาขายได้เอา100เนี่ยไปทำอะไรได้อีกนะครับนะแต่ไม่ใช่เอามาปั้นสล็อตอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันเสียเพราะมันเสี่ยงมากนะท่านผู้ชมนะก็อันนี้ก็เป็นแบบอุทาหรณ์สอนใจแล้วกันท่านผู้ชมนะ100บาทก็สามารถรวยได้นะครับถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆความพยายามเนี่ยความพยายามเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะใครพยายามในสิ่งนั้นมากๆอ่ะยังไงก็สำเร็จท่านผู้ชมนะคือแม้จะล้มเหลวเมื่อล้มเหลวน่ะคือประสบการณ์ท่านผู้ชมคิดซะว่ามันคือประสบการณ์นะครับนะคิดแบบนั้นตลอดเราแบบล้มเหลวกี่ครั้งไม่ใช่ว่าล้มเหลวแล้วก็ยังจะล้มเหลวอีกไม่ใช่นะเราล้มเหลวจุดนั้นปุ๊บเราอย่าให้มันซ้ำจุดเดิมนะครับอย่าให้มันซ้ำจุดเดิมก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ว่าถ้าทำอย่างนี้แม่งลงไปจุดนี้ปุ๊บเราล้มแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลี่ยงนะครับไปทางอื่นนะครับนะประสบการณ์มันเขาเรียกอะไรอุปสรรคในการสำเร็จอ่ะมันมีเยอะมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะฮะถ้าผมทำได้ทุกคนทำได้นะคะนี่เป็นไงอีดอกโอเคครับผมไปเจอคลิปหน้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเจอกันคลิปนะอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรคลายไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคไปบ๊ายบาย